ชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศของโบอิ้งได้รับการทดสอบอย่างรุนแรงในปี2561เมื่อเครื่องบินรุ่น737แม็ก2ลำจากทั้งหมดตกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด346รายเหตุขัดข้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัญหาด้านซอฟต์แวร์และข้อบกพร่องด้านการออกแบบซึ่งทำให้ฝูงบิน737แม็กต้องงดให้บริการทั่วโลกเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดวิกฤตความเชื่อมั่นต่อโบอิ้งโดยหลายคนตั้งคำถามถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพภัยพิบัติ737แม็กส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อโบอิ้งบริษัทเผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานกำกับดูแลผู้ร่างกฎหมายและสาธารณชนส่งผลให้สูญเสียความไว้วางใจและชื่อเสียงอย่างมีนัยยะสำคัญผลกระทบทางการเงินยังรุนแรงเช่นกันโดยราคาหุ้นของโบอิ้งดิ่งลงและบริษัทต้องเผชิญกับการขาดทุนหลายพันล้านดอลลาร์ผู้นำของบริษัทถูกบังคับให้ลาออกและแต่งตั้ง CEO คนใหม่เพื่อแก้ไขวิกฤตโบอิ้งได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการฟื้นตัวจากภัยพิบัติ737แม็กบริษัทได้ใช้มาตรการความปลอดภัยใหม่รวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์และการนอฝึกอบรมนำร่องเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าโศกนาฏกรรมดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกโบอิ้งยังได้ดำเนินการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพมากกว่าผลกำไรบริษัทยังได้ลงทุนจำนวนมากในการวิจัยและพัฒนาโดยมุ่งเน้นไปที่ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าและไฮบริดไฟฟ้ารวมถึงเครื่องบินอัตโนมัติแม้ว่าโบอิ้งจะพยายามฟื้นตัวแต่บริษัทยังคงเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญอุตสาหกรรมการบินมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นโดยมีผู้เล่นรายใหม่เกิดขึ้นจากประเทศต่างๆเช่นจีนและรัสเซียนอกจากนี้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลกระทบร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมการบินส่งผลให้การเดินทางทางอากาศลดลงอย่างมากและคำสั่งซื้อเครื่องบินใหม่โบอิ้งจะต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อไปเพื่อก้าวนำหน้าคู่แข่งและตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมการบินภัยพิบัติเครื่องบิน737แม็กถือเป็นสัญญาณเตือนสำหรับโบอิ้งและตั้งแต่นั้นมาบริษัทก็ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมดังกล่าวโบอิ้งได้ใช้มาตรการความปลอดภัยใหม่ๆรวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์และการฝึกอบรมนักบินเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าโศกนาฏกรรมดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกบริษัทยังได้ดำเนินการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพมากกว่าผลกำไรการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างหนึ่งที่โบอิ้งทำคือการจัดตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยชุดใหม่ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของบริษัทและสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการเหล่านั้นสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมคณะกรรมการประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภายในและภายนอกบริษัทและมีอำนาจตรวจสอบเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงโบอิ้งยังได้ลงทุนอย่างมีนัยยะสำคัญในการวิจัยและพัฒนาโดยมุ่งเน้นไปที่ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าและไฮบริดไฟฟ้ารวมถึงเครื่องบินอัตโนมัติบริษัทมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื่องบินแม้จะมีความพยายามเหล่านี้แต่โบอิ้งยังคงเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญอุตสาหกรรมการบินมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นโดยมีผู้เล่นรายใหม่เกิดขึ้นจากประเทศต่างๆเช่นจีนและรัสเซียนอกจากนี้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลกระทบร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมการบินส่งผลให้การเดินทางทางอากาศลดลงอย่างมากและคำสั่งซื้อเครื่องบินใหม่เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันโบอิ้งจะต้องพัฒนานวัตกรรมและปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมการบินต่อไปบริษัทกำลังลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าและระบบไฮบริดไฟฟ้าซึ่งมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมโบอิ้งกำลังสำรวจการใช้เครื่องบินอัตโนมัติซึ่งอาจปฏิวัติวิธีการบินและบำรุงรักษาเครื่องบิน
ภัยพิบัติ737แม็กมีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจและการดำเนินงานของโบอิ้งราคาหุ้นของบริษัทดิ่งลงและโบอิ้งต้องเผชิญกับการขาดทุนหลายพันล้านดอลลาร์ผู้นำของบริษัทถูกบังคับให้ลาออกและมีการแต่งตั้ง CEO คนใหม่เดวิดคานฮูนเพื่อแก้ไขวิกฤตภายใต้การนำของคานฮูนโบอิ้งได้ดำเนินการเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นในบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ใช้มาตรการความปลอดภัยใหม่ๆรวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์และการฝึกอบรมนักบินเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่า737 MAX จะบินได้อย่างปลอดภัยโบอิ้งยังมุ่งมั่นที่จะมีความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบมากขึ้นและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพมากกว่าผลกำไรแม้จะมีความพยายามเหล่านี้แต่โบอิ้งยังคงเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญบริษัทจะต้องทำงานต่อไปเพื่อรับความไว้วางใจจากหน่วยงานกำกับดูแลผู้ร่างกฎหมายและสาธารณชนและเพื่อแก้ไขผลกระทบทางการเงินจากภัยพิบัติ737แม็กบริษัทยังต้องนำทางอุตสาหกรรมการบินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยมีคู่แข่งและเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันโบอิ้งจะต้องคิดค้นและลงทุนในการวิจัยและพัฒนาต่อไปบริษัทกำลังสำรวจเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าและไฮบริดซึ่งมีศักยภาพในการไปลิ้นแปลงอุตสาหกรรมโบอิ้งยังลงทุนในเครื่องบินขับเคลื่อนอัตโนมัติซึ่งสามารถปฏิวัติวิธีการบินและบำรุงรักษาเครื่องบินได้ภัยพิบัติ737แม็กมีผลกระทบอย่างมากต่อโบอิ้งนำไปสู่การสูญเสียความไว้วางใจและชื่อเสียงอย่างมีนัยสำคัญและผลกระทบทางการเงินที่รุนแรงอย่างไรก็ตามภายใต้การนำใหม่โบอิ้งกำลังดำเนินการเพื่อแก้ไขวิกฤตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นในบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมการบินและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพมากกว่าผลกำไรหลังเหตุภัยพิบัติเครื่องบิน737แม็กโบอิ้งได้ร่วมกันพยายามแก้ไขสถานการณ์และฟื้นความไว้วางใจจากลูกค้าหน่วยงานกำกับดูแลและสาธารณชนบริษัทได้ใช้มาตรการแนวความปลอดภัยต่างๆรวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์และการฝึกอบรมนำร่องเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าโศกนาฏกรรมดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกโบอิ้งยังได้ดำเนินการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพมากกว่าผลกำไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้ต่อไปโบอิ้งได้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในการวิจัยและพัฒนาโดยมุ่งเน้นไปที่ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าและไฮบริดไฟฟ้ารวมถึงเครื่องบินอัตโนมัติบริษัทมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื่องบินนอกจากนี้โบอิ้งยังได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยชุดใหม่ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของบริษัทและรับรองว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมโบอิ้งยังได้เพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและพันธมิตรในอุตสาหกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องบินของตนตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดแม้จะมีความพยายามเหล่านี้แต่โบอิ้งยังคงเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญบริษัทจะต้องทำงานต่อไปเพื่อรับความไว้วางใจจากหน่วยงานกำกับดูแลผู้ร่างกฎหมายและสาธารณชนและเพื่อแก้ไขผลกระทบทางการเงินจากภัยพิบัติ737แม็กบริษัทยังต้องนำทางอุตสาหกรรมการบินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยมีคู่แข่งและเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันโบอิ้งจะต้องคิดค้นและลงทุนในการวิจัยและพัฒนาต่อไปบริษัทกำลังสำรวจเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าและไฮบริดซึ่งมีศักยภาพในการไปลิ้นแปลงอุตสาหกรรมโบอิ้งยังลงทุนในเครื่องบินขับเคลื่อนอัตโนมัติซึ่งสามารถปฏิวัติวิธีการบินและบำรุงรักษาเครื่องบินได้
ความพยายามของโบอิ้งในการฟื้นฟูจากภัยพิบัติเครื่องบิน737แม็กนั้นมีความสำคัญมากแต่บริษัทยังคงเผชิญกับความท้าทายมากมายในอุตสาหกรรมการบินที่มีการแข่งขันสูงหนึ่งในความท้าทายหลักคือการเกิดขึ้นของผู้เล่นรายใหม่จากประเทศต่างๆเช่นจีนและรัสเซียซึ่งกำลังคุกคามส่วนแบ่งการตลาดของโบอิ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนได้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในอุตสาหกรรมการบินโดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้เล่นหลักในตลาดโลกประเทศนี้มีความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการพัฒนาเครื่องบินของตนเองเช่น4919ซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ737แม็กนอกจากนี้จีนยังดำเนินการอย่างจริงจังในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศและการเข้าซื้อกิจการเช่นการเข้าซื้อหุ้น 50%ในผู้ผลิตเครื่องบินของยุโรปอย่าง Airbus เมื่อเร็วๆนี้รัสเซียกำลังกลายเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมการบินด้วยโดยมีเครื่องบินประเภทต่างๆของตัวเองเช่น Sukhoi Super Jet ซึ่งแข่งขันกับเครื่องบิน Boeing 737 Max ประเทศยังได้ลงทุนในการพัฒนาเครื่องบินใหม่เช่น Irkut MC 21ที่จะแข่งขันกับ Airbus A320 Neo และ Boeing 737 Maxการเกิดขึ้นของผู้เล่นใหม่เหล่านี้ทำให้โบอิ้งรักษาส่วนแบ่งตลาดได้ยากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในตลาดเครื่องบินลำตัวแคบบริษัทกำลังเผชิญแรงกดดันในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและลดต้นทุนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้และกำลังลงทุนอย่างมากในการวิจัยและพัฒนาเพื่อก้าวนำหน้าคู่แข่งนอกเหนือจากการแข่งขันจากผู้เล่นหน้าใหม่แล้วโบอิ้งยังเผชิญกับความท้าทายจากการแพร่ระบาดขององค์ไวรัสโควิด-19 ที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมการบินบริษัทต้องลดอัตราการผลิตและลดต้นทุนเพื่อรับมือกับภาวะถดถอยและไม่แน่ใจว่าอุตสาหกรรมจะฟื้นตัวเต็มที่เมื่อใดแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้โบอิ้งยังคงเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมการบินและบริษัทมุ่งมั่นที่จะลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อก้าวนำหน้าคู่แข่งบริษัทยังกำลังสำรวจตลาดใหม่ๆเช่นตลาดการเคลื่อนย้ายทางอากาศในเมืองซึ่งคาดว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตที่สำคัญในปีต่อๆไปการอุทิศตนของโบอิ้งในเรื่องความปลอดภัยคุณภาพและนวัตกรรมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเมื่อเร็วๆนี้ก็ตามบริษัทยังคงลงทุนในการวิจัยและพัฒนาโดยมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยความมุ่งมั่นนี้เห็นได้ชัดจากความพยายามของโบอิ้งในการพัฒนาระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าและไฮบริดไฟฟ้ารวมถึงเครื่องบินอัตโนมัตินอกจากนี้โบอิ้งกำลังทำงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทานโดยมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพและความยั่งยืนบริษัทยังลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการพิมพ์3มิติและปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตนอกจากนี้โบอิ้งยังมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยบริษัทได้กำหนดเป้าหมายอันทะเยอทะยานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกำลังทำงานเพื่อพัฒนาเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนโบอิ้งยังลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นพลังงานให้กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆความมุ่งมั่นของโบอิ้งในเรื่องความปลอดภัยคุณภาพและนวัตกรรมสะท้อนให้เห็นจากการเป็นพันธมิตรกับลูก้าและซัพพลายเออร์บริษัททำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจความต้องการและพัฒนาโซลูชันที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาโบอิ้งยังร่วมมือกับซัพพลายเออร์เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีคุณภาพสูงสุดและตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยอันเข้มงวดของบริษัทการเดินทางของโบอิ้งจากผู้นำอุตสาหกรรมที่ได้รับการยกย่องมาสู่บริษัทที่ประสบปัญหานั้นถือเป็นเรื่องท้าทายแต่ความมุ่งมั่นของบริษัทในเรื่องความปลอดภัยคุณภาพและนวัตกรรมไม่เคยสั่นคลอนโบอิ้งยังคงลงทุนในการวิจัยและพัฒนาโดยมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยการอุทิศตนของบริษัทต่อลูกค้าและซัพพลายเออร์ตลอดจนความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่สู่ความเป็นเลิศ